ตอนนี้สัญญาณสดจากคุณภูมินทร์สารสมบูรณ์พร้อมแล้วนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เวลา 11:08 น.นะครับทางศาลจังหวัดมุกดาหารยังคงอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับในคดีที่ลุงพลและป้าแตนนะครับตกเป็นจำเลยในกรณีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาเป็นน้องชมพู่ครับเด็กหญิงวัย3ขวบด้วยขณะนี้การอ่านคำพิพากษาผ่านมาแล้วกว่า1ชั่วโมงนะครับยังไม่เสร็จสิ้นสำหรับบรรยากาศด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารที่ผมยืนรายงานในจุดนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะเห็นบรรดาสื่อมวลชนนะครับจากหลากหลายสำนักนะครับเดินทางมาก่อติดทำข่าวอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลนะครับซึ่งเป็นจุดนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับอนุญาตให้ทางสื่อมวลชนปักหลักอยู่ในบริเวณจุดนี้เท่านั้นแล้วก็ตั้งกล้องอยู่ในบริเวณด้านหลังครับสำหรับในนอกจากจะมีบรรดาสื่อมวลชนที่มาก่อติดทำข่าวแล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีบรรดาแฟนคลับนะครับของลุงพลและป้าแตนรวมไปถึงแม่น้องชมพู่นะครับก็เดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรลาโพหรือป้าแตนตกเป็นจำเลยคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบนะครับโดยก่อนจะเดินทางไปศาลจังหวัดมุกดาหารนายอนามัยและนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับได้ถือฤกษ์เดินออกจากที่พักในจังหวัดมุกดาหารโดยทั้งสองนะครับถือฤกษ์ว่าได้ก้าวเท้าขวาออกจากห้องพักก่อนที่แม่ของน้องชมพู่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตื่นเต้นและลุ้นมากนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่รอคอยมานานกว่า3ปีพร้อมยอมรับนะครับคำตัดสินของศาลทุกประการครับเต้นค่ะตื่นเต้นลุ้นค่ะกังวลก็ไม่กังวลเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากกว่าลุ้นผลค่ะก็คือนอนหลับนะคะแม่หลับค่ะหลับสบายดีปกติดีค่ะเช้าวันนี้เราไม่ได้มีความกังวลอะไรไม่กังวลค่ะแต่ว่ายอมรับว่าตื่นเต้นพิจารณาเมธากุลนะครับทนายความของพ่อและแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่ได้มีความกังวลใจอะไรเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานหลังจากนี้ไม่ว่าผลคำตัดสินหรือคำพิพากษาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับทางทีมทนายความได้เตรียมแผนรับมือไว้หมดแล้วหากคำพิพากษาออกมาเป็นบวกก็ต้องปรึกษากับทางแม่น้องชมพู่รวมไปถึงพ่อน้องชมพู่ก่อนนะครับว่าจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่แต่ถ้าผลออกมาเป็นลบก็จะยืดอุทธรณ์ต่อแน่นอนจากนั้นพ่อกับแม่ของน้องชมพู่รวมถึงทางทนายความนะครับได้เทนาขอไปครับได้เดินทางเข้าไปในศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อรอฟังการอ่านคำพิพากษาซึ่งการอ่านคำพิพากษาทางศาลไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมรับฟังครับขณะที่ลุงพลและป้าแตนนะครับเดินทางออกจากโรงแรมในเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อไปยังศาลจังหวัดมุกดาหารตามเวลานัดหมายคือ10 นาฬิกาโดยลุงพลยอมรับนะครับว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นบ้างเพราะไม่เคยเจอคดีความแบบนี้ส่วนวันนี้นะครับคำตัดสินของศาลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจส่วนตัวของลุงพลไม่ขอก้าวล่วงและคงไม่มีใครรู้ผลจนกว่าผลจะออกแต่หากศาลมีคำพิพากษาว่าลุงพลมีความผิดก็ต้องขอความเมตตาต่อศาลยื่นประกันตัวมาสู้คดีต่อเมื่อถามว่าวันนี้เจอหน้าพ่อกับแม่ของน้องชมพู่จะมองหน้ากันหรือไม่ลุงพลระบุว่าปกติเจอหน้ากันส่วนตัวของลุงพลก็จะมองเขาอยู่ตลอดแล้วแต่อีกฝ่ายจะไม่มองซึ่งทุกครั้งที่ขึ้นศาลก็จะเจอหน้ากันอยู่แล้วอีกครั้งวันนี้ตัวของลุงพลเองก็ไม่ได้ถือเคล็ดอะไรเป็นพิเศษแต่ก็ขอให้เกียรติสถานที่โดยการแต่งตัวใส่ชุดสูทเต็มชุดครับก็พร้อม 100% น่ะพร้อมที่จะรอฟัง 100% ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เตรียมไว้หมดแล้วเนาะตื่นเต้นไหมป้าฮะตื่นเต้นไหมครั้งแรกไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีตื่นเต้นหรอกแต่ตอนเพิ่นอ่านเพิ่นอ่านเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าลุ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะที่มีชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมาก็พร้อมที่จะขึ้นไปรับฟังคำพิพากษาวันนี้ครับ10 โมงนี่คือแต่งตัวเต็มยศเลยไม่คุ้นไม่เคยเต้นเลยก็ปกติก็ใส่อย่างนี้อยู่แล้วครับถ้าเรามาที่ศาลแล้วก็ต้องให้ความเคารพสถานที่ครับมุมที่บริเวณด้านหน้าศาลนะครับหลังจากที่นายชัยรัตน์ยอดพรหมนะครับหรือปู่มหามุนีได้นำดอกไม้ลักษณะคล้ายพวงหรีดและมีข้อความที่ให้กำลังใจลุงพลป้าแตนจึงทำให้มีทีมงานของลุงพลเกิดความไม่พอใจเดินมาดึงออกแล้วนำไปให้ตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารก่อนทั้งสองฝ่ายจะประชดคารมกันพร้อมกับต่อว่านายชัยรัตน์ด้วยจึงทำให้นายชัยรัตน์นำไม้ยาวขึ้นมาปกป้องตัวเอง
จึงทำให้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นนักข่าวพยายามแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันก่อนจะสงบลงในเวลาต่อมาครับคุณผู้ชมครับต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าการอ่านคำพิพากษาในครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบใดนะครับซึ่งหากทีมข่าวทราบผลการอ่านคำพิพากษาแล้วจะรายงานกลับไปยังสถานีโดยทันทีครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศและสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับภูมินทร์ สารสมบูรณ์รายงานสดนะครับจากศาลจังหวัดมุกดาหารครับครับขอบคุณคุณภูมินทร์ สารสมบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งนักข่าวของเราจะเกาะติดตลอดถ้ามีคำพิพากษามีอะไรออกมาเนี่ยเราตัดสดทันทีค่ะแล้ว